ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูวันนี้ที่เตรียมมาให้คุณผู้ชมดูเหมือนแบบจัดเต็มชุดใหญ่อลังการเวอร์วังอะไรก็ไม่รู้แต่มันต้องมีกิจกรรมแบบนี้มาถึงจะดูสนุกนะคุณผู้ชมกับเมนูผัดสามเหม็นกระทะร้อนคุณผู้ชมคงจะดูน่ากินนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนั่นแหละว่าพอผัดสามเหม็นเสร็จกระทะร้อนก็ต้องเสร็จแล้วมันก็ต้องรีบยกไปเสิร์ฟเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนั่งอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมก็ต้องเตรียมช้อนเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรไว้เดี๋ยวพออาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงกระทะเสร็จคุณผู้ชมก็ชิมได้เลยนะคุณผู้ชมเริ่มต้นเราอุ่นกระทะก่อนแล้วก็ไฟอ่อนๆไปก่อนแบบชิลๆเพื่อวอร์มกระทะอันนี้ไปแล้วนะทีนี้เราก็เตรียมตัวสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเตรียมไว้ก็คือเครื่องปรุงต้องครบนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่าเราเตรียมอะไรบ้างเปิดเตาข้างนี้กระทะนี่ร้อนแรงนะคะร้อนเร็วด้วยคุณผู้ชมกระทะจีนไวทลักซ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายอันนี้ขนาด30เซนติเมตรนะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเอาใส่ลงไปในนี้นิดนึงเตรียมไว้แล้วก็เอามาใส่ในนี้หน่อยนึงนะคุณผู้ชมเตรียมพร้อมแล้วนะคุณผู้ชมนะเอียงกระทะข้างนี้ก็เริ่มจะแบบร้อนๆแล้วนะเอาไฟแดงขึ้นนิดนึงผัดสามเหม็นเราเริ่มจากการใส่กุ้งก่อนเพื่อให้กุ้งสุกแล้วก็หมูสับหน่อยนึงยีๆไปไปแล้วก็มองกระทะข้างโน้นไปด้วยแบบมันจะทำอะไรว่องไวมากคุณผู้ชมสำหรับเนี้ยแป๊บเดียวพอเราใส่กุ้งใส่หมูไปเสร็จเราจะปรุงให้รสชาติอร่อยน้ำพริกกะปิโลโบคุณผู้ชมนี่รีบไปซื้อเลยนะขวดแบบนี้สะดวกจริงๆคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตามด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอใส่น้ำมันลงไปในกระทะนี้นิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมกุ้งสุกแล้วพอกุ้งสุกนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราจัดการลวกแล้วลงไปซะบะหมี่ก็จะทำหน้าที่ซึมน้ำพริกกับกะทิเข้าไปเอาละตอนนี้ก็เร่งไฟแรงขึ้นนะคุณผู้ชมพอไฟแรงขึ้นเราใส่ผักกระเฉดใส่ชะอมแล้วก็ใส่สตอคุณผู้ชมจัดการผัดซะเอาละคุณผู้ชมในระหว่างที่ยังอยู่ในกระทะหมกอยู่นะคุณผู้ชมก็รีบเลยมาข้างนี้อุ้ยมือเป็นระวิงตีไข่ซะนะคุณผู้ชมข้างนี้อ่ะไฟแรงแล้วนะใช้ได้หรือยังข้างนี้ถ้าข้างนี้ใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมตีไข่ข้างนี้ใส่เลยเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดข้างนี้เปิดเตาอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมกลุ้มใจจังเลยรีบมากเป็นระวิงเลยคุณผู้ชมดูมือให้มือสิคุณผู้ชมเจ้าขาเคลียร์โต๊ะค่ะรีบยกไปเสิร์ฟเร็วๆค่ะกดดันนะคุณผู้ชมนะไข่เจียวต้องพอดีผัดสามเหม็นก็ต้องพร้อมกันคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับประทานทำแบบนี้มันเกิดความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจนะคุณผู้ชมเนาะเมนูแบบนี้ก็สนุกสนานดีนะคุณผู้ชมมีเสมอล่ะคุณผู้ชมครับติดตามชมสิกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23วันนี้ล่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์นี้นานาได้โจทย์มาค่ะว่าจะทอดปลายังไงให้ปลาไม่ติดกระทะมันต้องเริ่มตั้งแต่การล้างปลาผึ่งปลาแล้วก็ซับปลาก่อนพอน้ำมันร้อนพอสมควรเราก็จัดการสะบัดซะนี่แบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลอะเดี๋ยวเช็ดเอาเห็นไหมนี่เห็นไหมคุณผู้ชม
ก็พยุงศีรษะไว้นะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการหย่อนปลาลงไปเบาๆเราจะรอจนกระทั่งปลาของเราเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นมาระหว่างนั้นเราก็คนเขาได้บ้างค่ะเป็นระยะเพื่อไม่ให้หนังปลาเนี่ยนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งนาบติดกระทะนานไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะปลาของเราเนี่ยก็จะส่วนบางส่วนติดกระทะแล้วก็ลอกออกมาได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ